สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราไปเรียนรู้เรื่องการยืมหนังสือต่อด้วยตนเองนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หอสมุดจะมีแถบเมนูบาร์ Renew View Record และ My Account เป็น2ช่องทางสำหรับเข้าสู่หน้าจอการยืมหนังสือต่อค่ะให้คลิกที่ My Account เลยนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าจอใหม่ทุกครั้งจะพบ Security Warning นะคะให้คลิก Yes ผ่านไปเลยค่ะในหน้าจอนี้ช่องที่จะต้องใส่ข้อมูลมีอยู่2ช่องด้วยกันคือ Your Name และ Your Barcode ค่ะมาที่ Your Name แล้วพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปเลยนะคะและ Barcode 14ตัวเป็นตัวเลข14ตัวที่อยู่ใต้รหัสแท่งที่บัตรนักศึกษานะคะให้คีย์ใส่ไปได้เลยค่ะให้คลิกที่ Submit นะคะจะเข้าสู่หน้าจอใหม่หน้าจอนี้เป็นรายละเอียดข้อมูลหนังสือที่เรายืมนะคะทุกเล่มในรายการนี้เราจะยืมหนังสือต่อจะลองยืมหนังสือต่อทุกเล่มนะคะจะคลิกที่หน้าชื่อตามเครื่องหมายนี้ทีละเล่มก็ได้ค่ะหรือคลิกที่ Renew All นะคะให้คลิกเข้าไปเลยค่ะจะเข้าสู่อีกหน้าจอหนึ่งเพื่อถามว่าเราจะยืนยันการยืมต่อหนังสือนี้หรือเปล่านะคะให้คลิกที่ Yes เลยค่ะหน้าจอข้อมูลนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าหนังสือที่มีการยืมต่อเนี่ยมีอยู่2รายการจะบอกวันกำหนดส่งเดิมนะคะแล้วก็วันกำหนดที่จะถึงครั้งใหม่คือวันที่1เดือนกรกฎาคมและมีการบันทึกว่ามีการยืมต่อ1ครั้งแล้วนะคะระเบียบเนี่ยเราจะให้ยืมต่อทางออนไลน์ได้2ครั้งถ้ายืมต่อครั้งที่2ครั้งต่อไปต้องนำเล่มมาคืนนะคะแล้วเริ่มนับ1ใหม่สำหรับด้านล่างนี่จะเห็นว่ามีเขียนว่า too soon to renew ก็คือวันที่24เนี่ยไม่ใช่วันกำหนดที่จะต่ออายุได้นะคะยังเร็วเกินไปงั้นการยืมต่อหนังสือในครั้งนี้ก็ยืมสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราจะออกจากหน้าจอนี้ให้คลิกที่ log out ค่ะ